อนาถบินดีกัสสะอารเมตระโคภะคะวะภิกขุอมันเตสีภิกขะโวติปะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสงภะคะวะเอตัฏฐะโวจะเมตตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยะอะเสวิตายะภาวิตายะภะหุลีกัตตายะญาณีกัตตายะวัตถุกัตตายะอนุทิฏฐายะปริจิตตายะสุสัมมารทายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิขังขากัตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุจจตินาภาปะกังสุปินนาภาสติมนุสานาภิโยโหติอมนุสานาภิโยโหติเทวตารคันตินาสะอคิวาวิสังวาสถังวากามติทุวตังจิตังสมาธิยะติมุขวันโนวิปัสสิทัตติอสัมมุลาโหกะรังคารุติอุตริงอปติวิชันโตภะมะโรกุปะโคโหติเมตตายะภิกขเวเยโตวิมุตติยะอเสวิตายะภาวิตายะภะหุลีกัตตายะญาณีกัตตายะวัตถุกัตตายะอนุทิฏฐายะปริจิตายะสุสัมมารทายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาติอิทัมมะโวจะภะคะวะอัตตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนติอิมังฐานะกัมมังสีละกัมมังภาวนากัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุเมนิจังด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ตั้งใจสวดทียายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและเลือกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์และท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยค้ำชุนบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระพุทธศาสนาบุญกุศลอย่างนี้จงไปรอดไปถึงและกลับกลายเป็นนัตถิวิปาโกอโหสิกรรมจะได้เป็นนิวรธรรมอันจักห้ามเสียซึ่งยังสิ่งอันเป็นมงคลทั้งหลายให้กลับกลายเป็นอโหสิกรรมซึ่งการได้กันในทิศทั้งสี่อหังสุขีโตโหมิอหังนิทุโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตนังปริหารามิทัสสะสุทิสาสะเพสอภุพะอาคะนะเยอาคะนะยะทักขิณะหารติปชิมะพายปุตระอีสานะเหติมะอุปริมายะกายเยสะเพสัตตาสะเพปานาสะเพภูตาสะเพปุคลาสะเพอัตตภาวะปริยาปนาสะเพอิถิโยสะเพปุริสาสะเพอริยาสะเพเทวาสะเพมนุสสาสะเพอมนุสสาสะเพวินิสะเพวินิปาติกาสะเพสัตตาอเวราหุนตุสะเพสัตตาพยาปชาหุนตุสะเพสัตตาอนีคาหุนตุสะเพสัตตาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพสัตตาอราภาปมุนจันตุสัพเพสัตตาอายัสสาปมุนจันตุสัพเพนิทาสัพเพสัตตานิทาปมุนจันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุนจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปติโตมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตาลัทธยะสัมมโตยะสโตมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตาลัทธปสังสโตมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตาลัทธสุขามาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมสักกากัมมทายาทากัมมโยนิกัมมปันธุกัมมปฏิสารณายังกัมมังกริสันติกันระยานังวาปะปะกังวาตัสทายาทาปะวิสันติภาวะตุสัพพมังคะรังระคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตเอาละญาติโยมสาธุชนได้ยินการสังวาสวดทียายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วต่อไปก็จะอู้เรื่องของสรณะอันสูงสุดหรือที่เปิ้งนะที่พึ่งหรือที่เปิ้งนะเอานำมาใช้ในภาษาไทยก็คือที่พึ่งสรณะที่ระลึกโดยใช้ภาษาธรรมดาแต่เมื่อนำคำนี้มาใช้กับคำว่าพระรัตนตรัยคำว่าสรณะนี้กลายเป็นคำสูงขึ้นมาทันทีโบราณก็กำหนดขอบเขตการใช้ไว้เฉพาะคำว่าพระรัตนตรัยมานิยมใช้กับคำอื่นตัวอย่างเช่นคำว่าบรรทมตรัสเสวย
แม้คำเดิมซึ่งคำมาจากเขมรจะใช้เป็นคำธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อไทยนำมาใช้และกำหนดใช้เป็นภาษาราชาทรัพย์ขึ้นมาก็กลายเป็นคำสูงนิยมใช้เฉพาะในการนั่นไม่ได้ใช้เป็นธรรมดาทั่วไปคำว่าสรณะนี้ก็เช่นกันแต่ก็ยังบะถึงระดับกำหนดตายตัวเหมือนราชาทรัพย์ซึ่งยังคงมีใช้ทั่วไปก็มีกำหนดไว้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าคำว่าสรณะนี้เป็นคำสูงควรใช้เฉพาะแต่ก่อพระรัตนตรัยซึ่งจะเหมาะและควรอย่างเช่นที่ใช้คำว่าสรณคมซึ่งหมายถึงการถึงพระรัตนตรัยสรณะที่เพิ่งหรือที่พึ่งระลึกนั้นมีหลายระดับว่าสมัยโบราณหรือสมัยนี้ล้วนมีสิ่งอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกันทั้งนั้นและเรียกสิ่งนั้นๆว่าสิริหรือมงคลหรือของวิเศษก็มีสิ่งนั้นๆอาจจะเป็นอัญมณีเพชรแก้วมณีอาจเป็นธรรมชาติเช่นต้นไม้ภูเขาสัตว์เช่นแมวช้างอาจจะเป็นคนเช่นบรรพบุรุษเจ้าฟ้าพระราชามหากษัตริย์หรืออาจจะเป็นของอย่างอื่นแล้วแต่กลุ่มคนในสังคมนั้นๆจะยกย่องเชิดชูอะไรอะไรได้รับแรงบันดาลใจมาอย่างใดก็ทำให้ยึดสิ่งนั้นว่าเป็นสรณะแล้วแต่แล้วเคารพกราบไหว้นับถือปู่จาต่อเนื่องกันมายาวนานสรณะเหล่านั้นเป็นที่พึ่งไม่ได้ได้หรือไม่ไม่ย่อมตอบได้ชัดเจนว่าได้พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นบ่ได้แต่ไม่เป็นแต่พุทธศาสนาบอกว่าสรณะเหล่านั้นเป็นที่พึ่งที่ยังไม่เกษมยังบ่ปลอดภัยบ่สูงสุดสามารถเพิ่งได้จริงในระดับหนึ่งแม้แต่บ่อาจเป็นที่พึ่งที่นำปาเฮือปลอดภัยและสูงสุดได้แท้คือบ่อาจนำปาเฮือพ้นจากทุกข์ได้จริงในพระพุทธศาสนากำหนดสิ่งที่เป็นสรณะอันสูงสุดและปลอดภัยได้จริงก็คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้ามีคุณ56พระธรรมเจ้ามีคุณ38คุณพระสังฆเจ้า14เพราะสามารถเปิ่งปาอาศัยนำปาคือโป้นทุกใดแท้อันนี้เป็นลักษณ์ที่ท่านแนะนำว่าเหมาะสมคำว่ารัตนสรณะกล่าวอย่างสรุปว่าที่เปิ่งที่ระลึกนั้นมีมากอย่างและสามารถเปิ่งได้ระลึกได้ทำให้เกิดความสุขสงบได้ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันได้ปลอดภัยได้แต่ก็เป็นไปในระดับหนึ่งยังมาถึงระดับสูงสุดคือพ้นจากความทุกข์ไว้ในวัฏฏะได้แต่พระรัตนตรัยจัดว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่พึ่งได้ระลึกถึงได้และเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ระดับสูงสุดทำให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้แต่จึงเรียกว่าสรณคมการถึงสรณคมหรือพระตรัยสรณคมคือถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่นั่นจึงเป็นการถึงที่ถูกต้องที่สมควรแต่จะถูกย่องอย่างใดสมควรอย่างใดจะถึงอย่างใดจึงจะได้รับประโยชน์อานิสงส์ที่ควรได้เป็นนั่นเป็นกรณียะที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาผู้ที่อยู่ที่คนที่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้ศึกษาจะได้ข้อเท็จจริงจะได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นแท้เป็นจริงแล้วได้รับผลจริงตามปรารถนาแม้ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีเรื่องเข้าใจผิดพลาดในเรื่องสรณะนี้โดยยังเข้าใจว่าต้นไม้ภูเขาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้ในวัฏฏะเหมือนพี่น้องชาวบนดอยเพิ่นนิโธนิยมถือผีป่าผีน้ำผีภูเขานะเป็นที่พึ่งยังบ่มีผู้เสนอแนวคิดและคิดปฏิบัติใหม่ที่ถูกต้องให้ฟังทำให้ลงพิษปฏิบัติพิษกันมายาวเมินแต่เพราะอุปนิสัยบารมีของบุคคลเหล่านั้นมีอยู่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงพอหันมองเห็นเข้าใจในสิ่งที่เป็นในข่ายคือพยานได้เสด็จไปโปรดทำให้เกิดดวงตาสว่างหันสัจธรรมได้หันสรณะอันสูงสุดแท้จริงสลัดความหันเก่าทิ้งไปทำให้บรรลุอริยะ
ผลสูงสุดเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่เมืองสาวัตถีมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่ออาคิทัตตะอาคิทัตนะเป็นปุโรหิตาเปลี่ยนปุโรหิตอาวุโสโดยเป็นปุโรหิตนะมาแต่สมัยพระราชบิดาของพระเจ้าประเสนทิโกศลเมื่อเสียงพระราชบิดาแล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ทรงคือดำรงอยู่ในตำแหน่งเดิมทรงยกย่องคือเกียรติเสมอกับพระองค์เสด็จลุกขึ้นรับเป็นเมื่อปุโรหิตมาตรัสเรียกว่า